ดีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองถ้าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทเราก็พิจารณาลมหายใจของเราพร้อมทั้งภาวนาควบคู่กันไปวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยเริ่มจากการถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ก็ถือว่าเราก็มาทำหน้าที่ของเราเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราก็มีปัญญาที่จะน้อมนำเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐของเราอย่างยิ่งในชีวิตนี้การจะเกิดมาพบพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรเพราะต้องอาศัยบุญที่เราเคยสร้างเคยทำทานที่เราเคยให้ศีลที่เราเคยรักษาภาวนาที่เราเคยปฏิบัติหนุนนำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่ก็แสดงว่าบุญเก่าที่เราสร้างมานั้นหนุนนำเรามาถ้าไม่งั้นเราก็มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลต่อไปนั้นบุญกุศลจึงเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องอาศัยบุญคนไม่มีบุญก็อยู่ไม่ได้ที่เขาเรียกว่าคนหมดบุญก็คือหมดลมหายใจไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เริ่มหมดบุญแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หมดอะไรหมดบุญเหมือนกันคือไม่สร้างบุญมีอยู่แต่ไม่สร้างไม่ทำไม่คิดจะทำทานก็ไม่เคยคิดที่จะให้ศีลก็ไม่เคยคิดจะรักษาภาวนาก็ไม่เคยคิดจะปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเป็นคนหมดบุญหมดในชาตินี้แหละชาติต่อไปก็ไม่มีบุญที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีอย่าว่าจะไปเป็นเทวดาไปสวรรค์แม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่หลงเหลือเพราะว่าขาดทุนของความเป็นมนุษย์ก็หมดไม่ได้รักษาไว้ถ้าคนที่ฉลาดเกิดมาแล้วก็รักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้แล้วทำเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์นั่นก็เรียกว่าสร้างบุญกุศลของตัวเองเพิ่มพูนบุญกุศลให้มากขึ้นนั่นเรื่องของพุทธศาสนานี่คือเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์แต่ศาสนานี่เป็นของทุกคนคนไหนประพฤติคนไหนปฏิบัติคนไหนทำคนนั้นก็มีความสงบร่มเย็นกายก็เย็นใจก็เย็นแม้เราร้อนเพราะอะไรเพราะมีที่พึ่งอยู่ในใจของตัวเองมีทานเป็นที่พึ่งมีศีลเป็นที่พึ่งมีภาวนาเป็นที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกมาเราสมาทานศีลพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติตติข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นแหละก็เรียกว่าเราได้สมาทานไปแล้วได้กล่าวไปแล้วเราก็ระลึกถึงอยู่บ่อยๆระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีคุณอันประเสริฐนะทรงชี้แนะบอกแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครสอนเราไม่มีใครบอกเรานอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าสงฆ์สาวก
ปฏิบัติตามคำสอนคือการตรัสรู้ที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาเอามาประพฤติปฏิบัติจนเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจแล้วก็นำมาเผยแพร่เผยแผ่ให้เราพุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัททั้งหลายผู้ยังมีสติปัญญาน้อยยังด้อยพัฒนานำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาเราได้เสียสละมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้กับฐานะที่เราได้เสียสละเวลามาจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือมากกว่านั้นหรือถ้าบุคคลใดไม่มีเวลาก็นำไปปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานเพราะธรรมะนี้ปฏิบัติได้ทุกที่อากาลิโกไม่จำกัดการการไหนก็ทำได้เวลาไหนก็ทำได้ดังนั้นตั้งแต่ทานเราทำได้ทุกเวลาศีลเรารักษาได้ทุกขณะการประพฤติปฏิบัติภาวนาทำสติก็สามารถทำได้ทุกที่ตื่นก็ทำได้หลับก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดการทำสติคือตัวรู้อันนี้เรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนให้เราปฏิบัติทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนี่ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกนี่ก็เรียกว่าเรามีสตินี่สติดูลมหายใจของตัวเองเพราะคนเรานี่ไม่ค่อยรู้เรื่องของลมหายใจหายใจเข้าก็ไม่รู้มันหยาบหรือละเอียดมันสั้นหรือยาวมันร้อนหรือเย็นมันเบาไหมมันสบายไหมเราไม่เคยรู้ถ้าเรารู้เมื่อไรใจของเราก็จะเยือกเย็นลงถ้าดูลมหายใจเมื่อไรเห็นลมหายใจเมื่อไรใจของเราก็จะค่อยๆเย็นลงค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยๆเย็นจนใจนี้สงบไม่คิดไปถึงใครอันนี้เรียกว่าเป็นอุบายที่ทำให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบนั้นคนเราเนี่ยต้องหาอุบายให้กับตัวเองถ้าไม่มีอุบายแล้วก็จะไปอบายไปอบายไปไหนไปนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เรียกว่าไม่มีอุบายแต่มีอบายจะไปในทางที่ไม่ดีเพราะจิตเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ยุยงส่งเสริมให้เราทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติฝึกฝนฝึกฝืนในควบคุมมันเอาไว้เราก็ต้องไปตามความปรารถนาความอยากของกิเลสตัณหาที่ผลักดันอยู่ตลอดเวลาเราก็กลายเป็นคนทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วก็อบายก็เป็นที่อยู่ของเราถ้าคนที่มีสติก็ไม่ไปอบายเพราะมีอุบายที่ทำให้ใจของตัวเองสงบไม่ฟุ้งซ่านใครมาชักมาจูงวันหยุดไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่เราก็ไม่ไปถือว่าเวลามีค่ามีประโยชน์ชีวิตของเราเนี่ยกว่าจะได้มานะมันยากแสนยากเพราะอะไรอ่ะเพราะต้องได้มาด้วยบุญไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดมาไม่ครบอาการ32ก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมบางคนเกิดมาพิกลพิการหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดพิกลพิการง่อยเปรี้ยเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะมากมายบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เกิดขณะวิบากกรรมอยู่เขาเรียกว่าวิบากมันให้ผลกรรมมันให้ผลกรรมก็คือการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของแต่ละคนไม่มีใครทําให้บุคคลนั้นเป็นผู้ทํามาเป็นผู้สร้างมาก็มาเสวยกรรมที่ตัวเองทําเอาไว้บางคนก็น่าสงสารทนทุกข์ทรมานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องเป็นภาระของครอบครัวตั้งแต่เกิดจนตายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะด้วยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ก็มีเห็นกันทั่วไปแต่เราไม่ได้พิจารณาเองว่านั่นมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำเอาไว้คนไหนทำกรรมดีผลของกรรมดีก็ให้ผลเป็นความสุขเกิดมาก็สมบูรณ์แบบมีตามีหูมีแขนมีขามีอวัยวะสติปัญญาครบถ้วนเห็นไหมบางคนเกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยทรัพย์คือฐานเขาดี
ทานนี้ทำให้เกิดพวกทรัพย์เกิดมาตระกูลของเศรษฐีตระกูลของคนมั่งมีเกิดมาไม่ยากจนมียศมีตำแหน่งมีค่าทาสมีบริวารมีกินมีใช้แล้วก็ทำมาสมบูรณ์ให้ทานด้วยชักชวนให้คนอื่นมาทำด้วยไม่ใช่ทำคนเดียวคนที่มีบริวารคือชักจูงชวนเข้ามาชวนพ่อชวนแม่ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องเจอใครก็ชวนมาทำบุญ มาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนากับชักจูงกันมามีผ้าป่าที่ไหนมีกฐินที่ไหนมีกระซ่ากุฏิศาลาที่ไหนก็ชักจูงกันไปทำนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีบริวารเกิดไปที่ไหนก็บริวารเยอะแยะมีคนมารับใช้มากมายกายกองคนนู้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยเพราะเราเคยช่วยคนอื่นเขาไว้ช่วยสงเคราะห์เป็นผลจากการกระทำทั้งหมดท่านเราจะเห็นได้ว่าทำไมคนบางคนเกิดมาแล้วสมบูรณ์ทุกอย่าง ท่านเราเห็นได้ว่าทำไมคนบางคนเกิดมาแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างมียศมีตำแหน่งมีค่าทาสมีบริวารมีพร้อมทุกอย่างสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้หมดเพราะทานศีลภาวนาของเขาพร้อมเขาไม่ทำอย่างเดียวบางคนให้ทานอย่างเดียวศีลไม่รักษาก็ได้แต่ความรวยอย่างเดียวบางคนเกิดในตระกูลรวยแต่สติปัญญาไม่มี อยู่ไปอยู่ไปความรวยก็หมดถูกเขาโกงหรือไม่ก็ไปเล่นการพนันไปทำอะไรหมดใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นปิดศีลปิดธรรมผลสุดท้ายก็ทรัพย์สินก็หมดเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีปัญญาสะสมเอาไว้ได้เพราะไม่ได้สร้างเอาไว้ให้ทานไว้อย่างเดียวศีลไม่ได้รักษาภาวนาไม่ได้ปฏิบัติผลสุดท้ายทรัพย์สินก็อยู่ไม่ได้วิบัติไปหมด อันตรธานหายไปหมดในเดิมหน้าของการที่เราทำกรรมเอาไว้ผลของกรรมมันให้เป็นวิบากท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละเว้นบาปอกุศลสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงละเว้นอย่าได้ทำเพราะทำแล้วมันผลของมันคือทุกข์โทษมันจะให้ผลเป็นทุกข์เป็นโทษก็ควรงดซะเว้นซะ ไม่ควรสร้างไม่ควรทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงหันมาสร้างบุญกุศลหมั่นให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาเข้าวัดปฏิบัติสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามาสร้างบุญกุศลมาชำระจิตของตัวเองให้ขาวให้สะอาดถ้าจิตเนี่ยมันเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้ขุ่นมัว จิตนี้มันไปผูกพันอยู่กับอดีตอนาคตพระเจ้าจึงสอนให้เราละอดีตปล่อยวางอนาคตแล้วกําหนดอยู่กับปัจจุบันพระองค์สอนให้เรากําหนดอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้อยู่กับปัจจุบันเนี้ยอนาคตไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปคิดถึงมันผ่านมาแล้วคิดอย่างไรก็ไม่สมหวังเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อดีต อนาคตก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันเราเห็นหมดเลยนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นคิดก็เห็นทำอะไรก็เห็นพูดอะไรก็รู้นี่เขาเรียกว่าปัจจุบันแก้ไขได้หมดเราเห็นปัจจุบันเราจะแก้ไขได้หมดแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีก็แก้ไขซะคิดทำไมมาคิดไม่ดีจะคิดทำไมเราก็ไม่ควรคิด มันพูดไม่ดีไม่ควรพูดพูดไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนจะพูดไปทำไมก็ไม่ควรพูดการกระทำก็เหมือนกันทำไปแล้วตัวเองเดือดร้อนทำไปแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนจะทำไปทำไมมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายก็เราก็ไม่ทำเนี่ยเรารู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วก็ไม่ทำนี่พอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันแก้ไขได้หมด อย่างอื่นมาแก้ไขไม่ได้ท่านพุทธเจ้าจะสอนให้เอาปัจจุบันเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันให้ตัวรู้เนี่ยสำคัญมากทานก็ดีศีลก็ดีก็ยังเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่การภาวนาเนี่ยมาทำให้ถึงที่สุดทำให้เกิดสติตัวรู้ทำให้เกิดปัญญาตัวละความโลภ รู้ว่าความโลภไม่ดีรู้ว่าความโกรธไม่ดีรู้ว่าความหลงไม่ดีมันรู้แล้วมันละได้นั่นก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาเนืองๆ
เนี่ยฉะนั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดสิ่งเหล่านี้ขาดสติขาดปัญญามันละไม่ได้ความโลภเกิดขึ้นก็ละไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นก็ละไม่ได้มันจึงทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนไหมไปปล้นจี้ไปผิดลูกผิดเมียไปลักไปขโมยไปช่อไปโกงไปฆ่าเขาทําร้ายเขามันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราขาดสติขาดปัญญา ขาดการยับยั้งชั่งใจเพราะเราไม่มีสิ่งมาควบคุมเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราไม่ได้ฝึกควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นก็ควบคุมอยู่ในคุกอยู่ในตารางอยู่ในเรือนจำนะต้องมีผู้คุมไหมไหมคุมตัวเองไม่ได้นะฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่มีสติสัมปชัญญะความรู้เนื้อรู้ตัวว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทําอะไรควรละปัญญามันไม่เกิดสติมันไม่มาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราต้องฝึกฝนอบรมฉะนั้นการเข้าวัดของเราก็คือการมาสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเราเข้ามาวัดคือวัดไหนวัดกายวาจาใจของตัวเองคําว่าวัดไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่วิหารไม่ใช่กุฏิวัดคือมาวัดกายวาจาใจของตัวเอง ว่าความโลภของเราเบาบางไหมความโกรธที่เราเคยมีใครว่าเราโกรธใครนินทาเราโกรธมันเบาบางไหมมันหายไปไหมมันหยุดได้บ้างไหมมันหยุดคิดหยุดนึกได้บ้างไหมนี่ต่างหากที่มาวัดกันวัดกายวัดวาจาวัดใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดที่มาเคยคิดไม่ดีกับคนอื่นเขามันหยุดได้บ้างไหมมันละได้บ้างไหมมันว่างได้บ้างไหมนี่เขาเรียกว่ามาดูตัวเอง เขาเรียกมาวัดมาวัดกายวัดวาจาวัดใจก็เรียกเข้าวัดไม่ใช่มาที่วัดถูกท่านมาวัดสังฆทานแล้วหรือไปวัดไหนแล้วก็ตามไปถ่ายรูปไว้โอ้โหฉันนี่มาถึงวัดแล้วได้มาบวชได้มานุ่งขาวห่มขาวได้มาถือศีลแล้วฉันนี่โอ้โหที่จริงมันไม่ใช่โยมวัดนั้นยังไม่ใช่วัดที่แท้จริง วัดที่แท้จริงก็คือวัดกายวัดวาจาวัดใจของตัวเองวัดกิเลสตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันเบาบางมันลดน้อยลงไหมถ้ามันไม่ลดน้อยแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงวัดเรายังไม่สามารถเลิกละอะไรได้เลยความโลภก็ยังเหมือนเดิมความโกรธก็ยังเหมือนเดิมความหลงความไม่รู้ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมสติก็ยังไม่มาปัญญาก็ยังไม่เกิดนี่เขาเรียกว่าเรา ยังตกอยู่ในโมหะคือความหลงความไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยังเข้าไม่ถึงอะไรเลยมาวัดก็ยังไม่ถึงวัดมารักษาศีลก็ยังไม่ถึงศีลมาฟังธรรมก็ยังไม่ถึงธรรมนะฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เข้าใจเราจึงว่าเวลาฟังแล้วฟังให้เข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจของเรา เอาธรรมะไปไว้ในใจของเราฟังแล้วเอาไปไว้ในใจเก็บไว้ในใจของเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปสํารวจดูที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยเรามาฟังแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรที่ท่านแนะนําพร่ำสอนเนี่ยมันอยู่ในใจเราไหมหรือมันไม่ได้เข้าใจเลยมันเข้าทางหูซ้ายแล้วมันก็ไปทางหูขวา มันไม่ได้ย้อนเข้าไปในใจของเราเลยนี่แสดงว่าเรามาวัดแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าวัดตามประเพณีเข้ามาที่ไหนเขามีก็ไปที่ไหนเขาบอกอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี่ดีท่านเทศดีท่านสอนดีท่านปฏิบัติดีไปดูท่านแล้วเราไม่นํามาปฏิบัติไม่นํามาทําตามมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไปดูท่านแล้วนําตัวอย่างที่ท่านกล่าวท่านสอนท่านบอก นำมาประพฤติปฏิบัตินั่นมันมีประโยชน์มากประโยชน์อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านพระเจ้าจึงสอนบอกว่าเราเนี่ยต้องเป็นผู้โอปนิโกคือน้อมเข้ามาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ต้องน้อมเข้ามาอยู่กับตัวเองนะถ้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ธรรมะถ้ามันอยู่ที่วัดก็ไม่มีประโยชน์มันต้องอยู่ที่ตัวเราให้มันอยู่กับตัวเรานี่ ธรรมะก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามาศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมะธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนก็มีหลัก
พระไตรลักษณญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่สามารถจะควบคุมมันได้มันก็ร่างกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กิ้วก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์มันมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเข้าห้องน้ำมันมีอยู่ตลอดเวลาโยมไม่มีเวลาใดแล้วที่มันจะหยุดมันเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นเราพิจารณาที่ตัวเราก็จะเห็นว่ากายนี้มันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงกายนี้มันไม่เที่ยงนะทุกข์มันยังเกิดนั่งไปแป๊บเดียวมันทุกข์แล้วมันเกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นไม่ใช่นั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยยืนแล้วไม่เมื่อยเดินแล้วไม่เหนื่อยมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเรากายนี้มันไม่ใช่ของเราผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่สามารถเป็นเจ้าของมันเราอาศัยมันอยู่ไม่สามารถเป็นเจ้าของมันบังคับผมร่วงนะอย่าขาวนะอย่างอกนะฟันอย่าหักนะหนังอย่าเหี่ยวนะอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันนี่ก็เรียกว่าธรรมะคือมันมีอยู่ในตัวเราหมดแล้วเราไม่ต้องไปดูที่ไหนละนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นที่ตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนโอปัญญโกน้อมก็มาดูตัวเราถ้าเราไม่น้อมอย่างนี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพของความเป็นจริงคือหลักของธรรมชาติเราไม่รู้จักธรรมชาติก็ไม่รู้จักธรรมะเรามาหาธรรมะจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีให้ละธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้เพียงชี้แนะเท่านั้นเองว่าควรจะทำอย่างไรควรจะทำอย่างไรทำปฏิบัติอย่างไรวางจิตอย่างไรนี่เป็นการชี้แนะเฉยๆแต่การประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เราก็เข้าไม่ถึงธรรมะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการฟังบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนั่งไม่สงบก็นั่งต่อไปเดินไม่สงบก็เดินต่อไปทำไปจนกว่ามันจะสงบนั่นแหละโยมความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นขันติอยู่ที่ไหนสักความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นมีความเพียรมีความอดทนทนปวดทนหนาวทนเมื่อยทนร้อนทนหิวทนกระหายอย่างเงี้ยมันต้องทนนะจึงว่าพระนักบวชทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติดีก็อาศัยความอดทนนี่เองท่านก็เหมือนเรานี่แหละเมื่อก่อนท่านก็เหมือนเราบางคนบางท่านก็มีครอบมีครัวมีญาติพี่น้องมีหมดมีลูกมีหลานแต่พอมีจิตศรัทธาปัญญามันเกิดก็ออกมาปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญามันก็เกิดสติมันก็มามันเห็นความเป็นจริงไหมมีอะไรเป็นของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราสามีก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นของเราพิจารณาเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นธาตุไม่เห็นธาตุก็เห็นธรรมเห็นความเกิดดับมีเกิดกับดับเท่านั้นในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือเกิดกับดับเราก็พิจารณาเห็นเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรตั้งอยู่มาตั้งอยู่นานไม่ได้มันต้องแตกมันต้องสลายมันต้องดับไปเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าพยายามน้อมเอาธรรมะเข้ามาใส่ไว้ในกายในใจของเรานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายความวุ่นวายก็จะหมดไปจากใจเราเหลือแต่ความเบาเหลือแต่ความสบายพิจารณาแล้วก็เบาโอ้มันไม่มีเราแล้วมันเบาหมดขาก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเป็นธาตุหมดเลยดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราพิจารณาบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็เกิดไอ้ที่มันไม่เกิดเพราะเราไม่ได้พิจารณา
นั่งก็ไม่พิจารณานอนก็ไม่พิจารณากินก็ไม่พิจารณาทำอะไรก็ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันจึงไม่เกิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้น อาศัยความเพียรทำเพียรละเพียรสร้างละอะไรละความคิดละความปรุงแต่งละความเห็นผิดเพียรอะไรเพียรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา สร้างให้เกิดขึ้นนั่นแหละมันจึงจะเข้าไปสู่ตัวรู้ได้ท่านคนเราอาศัยความเพียรเนี่ยเมื่อเราเรียนหนังสืออันนี้ก็พูดให้ฟังบ่อยๆเปรียบเทียบให้ฟังบ่อยๆว่าเราเรียนหนังสือกว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยใช้เวลาตั้ง20 ปีอย่างน้อยเกือบ20 ปีหย่อนก็ปี2 ปีนะเดี๋ยวนี้อนุบาลก็2 ขวบ3 ขวบก็เข้าอนุบาลแล้ว เริ่มต้นอนุบาลเนี่ยเริ่มเรียนแล้วไปจบก็นู่นปริญญาตรีก็อายุ20เห็นไหมใช้เวลาเกือบ20 ปีกว่าจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปริญญาตรีใช้เวลาเกือบ20 ปีแต่เรามาปฏิบัติแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเลิกเสร็จแล้วไม่ทำเสร็จแล้วนั่งไม่สงบก็ไม่ทำแล้วเดินไม่สงบก็ไม่เดินแล้ว ภาวนาไม่สงบก็ไม่ทำละมันจะได้อะไรโยมไม่ได้อะไรเลยเราต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนทนต่อไปทำต่อไปวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ก็สงบพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนมันก็ต้องสงบเดือนนี้ไม่สงบเดือนหน้ามันก็ต้องสงบปีนี้ไม่สงบปีหน้ามันก็สงบชาตินี้ไม่สงบชาติหน้ามันก็ต้องสงบทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็สงบโยมอย่างเมื่อเกิดสติเกิดปัญญา เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนได้ถ้าเราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเนี่ยเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นโยมนิวรณ์ก็เป็นอุปสรรคของนักปฏิบัตินิวรณ์5กามฉันทะพยาปาทะทินนะมิทธะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นนิวรณ์สกัดกั้น ไม่ให้นักปฏิบัติเข้าสู่ความสงบมันสงบไม่ได้กามฉันทะนิวรณ์ตัวที่1ก็คือการนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอใจในอารมณ์ยินดีในอารมณ์ยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในการสัมผัสยินดีในการปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ตัวที่1ถ้าเราข้ามตัวนี้ไม่ได้มันก็สงบไม่ได้จิตมันก็ ติดอยู่กับสิ่งนั้นติดอยู่กับยึดอยู่กับอารมณ์เหล่านี้พยาปาทะคือความผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรบุคคลอื่นไว้เกลียดโกรธอิจฉาอยู่ในใจเราเนี่ยนั่งก็นึกไปเรื่อยคนนั้นเราไม่พอใจคนนี้เราไม่พอใจคนนั้นทําให้เราไม่พอใจคนนี้ทําให้เราไม่พอใจนึกมันอยู่ตลอดเรียกพยาปาทะมันเกิดขึ้นแล้วหาความสงบไม่ได้หาความเฉยไม่ได้ ถินนะมิทธะความง่วงเหงาหอนอนพอนั่งไปภาวนาแวบเดียวแล้วมันจะหลับแล้วหาวอดวอดนิวรณ์มันเข้าความง่วงมันเข้าถินนะมิทธะความง่วงเหงาหอนอนนะอีตอนไม่นั่งไม่ง่วงอ่ะโยมคุยกันเนี่ยโอ้ตาแจ้งสว่างดูหนังดูละครกี่ชั่วโมงก็ดูได้ดึกดื่นก็ดูได้พอนั่งสมาธินี่5 นาทีไม่เอาละง่วงโอ้นึกถึงแต่ที่นอน จะนอนสักทีเนี่ยมันถ้ามันข้ามไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะไปสู่ความสงบได้เลยอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งก็ล่องรอยไปจิตคิดไปถึงคนโน้นคิดไปถึงคนนี้คิดไปถึงเมื่อวานนี้วันซืนนี้ปีที่แล้วนี่โอ้คิดอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็คิดไปอนาคตนั่นพรุ่งนี้จะลาศีลแล้วพรุ่งนี้จะศึกแล้วจะไปไหนดี ไกลสงการแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนเนอลำพึงลำพันอยู่ในใจคิดไว้มันหาความสงบไม่ได้โยมอุกจะอุตจะกุกจะความพุ่งสร้างมันการใจมันเกิดมันไม่สงบซะแล้วนั่งก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบมันหาความสงบไม่ได้ซะแล้ววิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยโอ้พระพุทธเจ้าไม่มีจริงแล้วโกหก นั่งไม่เห็นมันสงบเลยไม่เห็นเจอพระธรรมเลยไม่เห็นเจอพระสงฆ์เลย
เนี่ยมาลังเลสงสัยที่ครูบาอาจารย์บอกก็มันจริงหรือสมาธิมันมีหรือปัญญามันมีมันละได้จริงหรือความโลภความโกรธความหลงมันละได้จริงหรือไม่น่าจะทําได้อาจารย์ก็พูดไปอย่างนั้นแหละท่านก็ละไม่ได้ท่านก็ทําไม่ได้เกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาเสียลังเลสงสัยเนี่ยพอลังเลสงสัยก็ไม่ลงมือทําแล้วจิตมันไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางอะไรได้เลยก็กลายเป็นความทำให้จิตใจของเราไม่สงบเขาเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้จิตของเราเข้าไปสู่ความดีให้ทำความดีปั๊บนิวรณ์มันจะเกิดทันทีเราต้องต่อสู้กับมันตายเป็นตายนั่งสิไม่สงบไม่ขยับชั่วโมงนี้ไม่ขยับเลยลองดิทำได้ไหมได้โยม แต่มาก็เคยทํามาก่อนครูบาอาจารย์ก็เคยทํามาก่อนเมื่อก่อนก็มันก็โยมนี่แหละนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านเพราะไม่เคยสงบมาก่อนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมาก่อนจู่ๆมานั่งมันไม่สงบหรอกแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่สงบนั่นแสดงว่าสติเราเริ่มมีแล้วเห็นและเห็นตัวความไม่สงบแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านนั่นแสดงว่าสติมันมาแล้วโยมมันเริ่มเห็นแล้วมันเริ่มเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองแล้วโอ้มันคิดแล้ว คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นดูความคิดของมันไปไม่ต้องไปบังคับจิตนี่ไม่ต้องบังคับเพียงแต่เรารู้ทันมันเท่านั้นเองว่ามันคิดอะไรอยู่มาคิดถึงใครอยู่เท่านั้นเองอย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้ถ้าบังคับแล้วมันก็เกิดความดิ้นรนเหมือนเราไปขังคนไม่เคยถูกขังโยมเราอยู่ในที่แคบๆเนี่ยเขาไปอยู่ในที่แคบๆเราเคยอยู่ที่กว้างๆ พอไปอยู่ที่แคบมันก็อยู่ไม่นิ่งโยมมันก็จะเดินไปเดินมาลุกมั่งเดินมั่งมาหาทางออกอยู่ตลอดเวลาจิตก็เหมือนกันโยมถ้าไปบังคับมันเมื่อไหร่มันจะดิ้นเมื่อนั้นเราไม่ต้องไปบังคับมันมันคิดก็รู้มันคิดถึงใครก็รู้มันคิดอยู่มันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเรื่องบุญก็รู้คิดเรื่องบาปก็รู้รู้เท่าทันมันเท่านั้นเองโยมเพราะไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมากเข้ามากเข้าความคิดมันก็น้อยลงน้อยลง ผลสุดท้ายมันก็หยุดคิดหยุดเพราะอะไรเพราะเรารู้ทันมันรู้ทันความคิดมันก็หยุดนี่แหละเขาเรียกว่าเราไม่ต้องไปบังคับจิตเพียงแต่รู้เท่าทันจิตเท่านั้นเองการปฏิบัติก็มีอยู่เท่านี้คือรู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันมันเนี่ยมันก็กลายเป็นความหลงอารมณ์หลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งอดีตอนาคตเข้ามาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา พอเรารู้ไม่ทันความคิดของตัวเองแต่เรารู้ทันเมื่อไหร่ความคิดมันก็หยุดมันอยู่ตรงนี้เองนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ของยากมันไม่ยากเลยสําหรับคนปฏิบัติขอให้ตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติอย่าไปท้อแท้เมื่อยก็ไม่เอาหนาวก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอาหิวก็ไม่เอาง่วงก็ไม่เอาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดโยมหมดโอกาส กิเลสตัณหาเนี่ยมันการเอาชนะมันยากแสนยากไม่ใช่ของง่ายต้องเอาเป็นเอาตายเพราะธรรมะอยู่ขวางตายคนไหนยอมตายได้คนนั้นจะเข้าถึงธรรมะได้แต่คนไหนกลัวตายคนนั้นก็เข้าไม่ถึงนั่งแล้วกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามมันได้เลยแต่คนไหนนั่งแล้วไม่กลัวร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวตายเป็นตายลองมาดูสิมันจะตายมันก็ไม่ตายโยม กิเลสมันตายตัณหามันตายแต่เราไม่ตายหรอกนั้นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านเห็นผลมาแล้วท่านมันแนะเอาไว้ท่านชี้แนะเอาไว้ถ้าไปกลัวมันเมื่อไรเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของมันตลอดไปถ้าเราไม่กลัวมันเมื่อไรนั่นแหละมันต้องกลัวเรากิเลสมันกลัวคนเอาจริงตัณหามันกลัวคนทําจริงทำเลาะเลาะแหล่ล้มเหลว กะตั้งนั่งตะค่านาทีสิบนาทีพอนั่งไปแป๊บเดียวไม่เอาแล้วนี่ก็เลยกิเลสมันชอบสบายคนพวกนี้ควบคุมได้ง่ายไม่สู้เราแล้วเนี่ยกิเลสมันชอบใจกิเลสมันจะกลัวคนจริงทําจริงนั่งชั่วโมงก็ชั่วโมงนึงไม่ขยับไม่ไปไหนมันจะเป็นอะไรก็ช่างฝนจะตกแดดจะออกน้ําจะท่วมไฟจะไหม้ไม่ไปไหนอยู่มันตรงนี้แหละ ดูสิ
กิเลสมันก็หายไปหมดไปสิ้นไปถ้าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอย่างนี้ในที่เห็นบอกให้ฟังว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่าจะสร้างวัดได้ขนาดนี้โยมครูบาอาจารย์ท่านทำมามากมายจะเทียบกับพวกเรานี่สบายมาถึงก็ได้นั่งได้อยู่ได้กินได้นอน มีที่อยู่มีที่กินมีที่นอนสบายครูบาอาจารย์ท่านมาเริ่มต้นมันไม่มีความสบายเลยครับสังฆทานเมื่อก่อนก็คงจะรู้แล้วประวัติเป็นท้องร่องเป็นท้องสวนน้ำก็ใช้ในท้องร่องน้ำอาบน้ำดื่มก็ใส่ฝนฝนตกก็รองเอาไว้อาบก็อาบน้ำในท้องร่องไม่มีน้ำสะอาดอาบ ใส่แหวกๆพวกผักบุ้งมั่งผักที่อยู่ในท้องร่องนะแหวกๆแล้วก็เอาน้ำขึ้นมากรองใส่ถังกรองเพราะพระนี่ต้องกรองน้ำเนี่ยทำให้สะอาดต้องใช้ที่กรองเพราะมันมีตัวสัตว์ไม่งั้นทำให้สัตว์ตายได้พุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ในบริขารเอามีที่กรองน้ำสำหรับพระภิกษุไปไหนก็ต้องใช้ที่กรองป้องกัน สัตว์ต่างๆที่จะติดมากับน้ำงั้นก็ครูบาอาจารย์ท่านก็มาเริ่มต้นไว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมาไม่มีอะไรมาเริ่มต้นมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะฝ่าฟันไปได้ชีวประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังบอกคนแถวนี้ก็เป็นคนขี้เมาชอบมาหาเรื่องพระ ไม่รู้จักพระด้วยซ้ำไปชอบแต่เครื่องรางของขลังพระนั่งกรรมฐานเขานึกว่าไม่รู้จักด้วยซ้ำเมื่อก่อนไม่รู้จักเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาที่นี่ก็พอนั่นมานั่งกรรมฐานมาเดินจงกรมเขาก็นึกว่าเป็นพระคอมมิวนิสต์สมัยก่อนคอมมิวนิสต์กำลังดังก็กล่าวหาเป็นพระคอมมิวนิสต์แฝงตัวมาบวช ชาวบ้านก็มีอคติมาทำร้ายพระมาด่ามั่งเอามีดเอาขวานมาไล่ฟันพระมั่งครูบาอาจารย์ท่านอดทนมาตลอดท่านถือว่าท่านใช้ขันติใช้การวางเฉยไม่โต้ตอบทำให้ดูทำโดยไม่พูดไม่จาไม่โต้ไม่ตอบท่านทำอยู่สม่ำเสมอไม่จะทำ ทำตั้งหลายปีกว่าชาวบ้านจะยอมรับได้อาศัยความอดกลั้นอดทนต่อสู้มาจนเป็นวัดสังฆทานที่สมบูรณ์ทุกวันนี้โยมเข้ามาก็สบายมีกินมีใช้มีที่อยู่มีที่นอนมีที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้เป็นบารมีของครูบาอาจารย์เราได้อาศัยบารมีของท่านงั้นเรามาสะดวกสบายแล้วมามีหน้าที่ปฏิบัติให้เต็มที่ ถึงเวลาก็ปฏิบัติเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้เต็มความสามารถเท่านั้นเองอย่างอื่นสมบูรณ์มาแล้วที่กินที่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านทำไว้หมดแล้วเนี่ยบารมีของท่านมันเผื่อแผ่มาถึงพวกเราท่านคิดสร้างวัดเนี่ยมันไม่ได้สร้างให้ใครสร้างให้ทุกคนได้มีสถานที่ประพฤติปฏิบัติอย่างวันเสาร์เนี่ยท่านก็กำหนดให้เป็นวันอุโบสถ จริงไม่ใช่วันพระหรอกอุโบสถต้องวันพระแต่ท่านเห็นว่าวันพระบางครั้งก็ไม่ตรงกับวันหยุดโยมไม่มีโอกาสได้ถือศีลอุโบสถเลยกําหนดให้วันเสาร์นี่เป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งพอญาติโยมที่มีโอกาสในวันหยุดจะได้มีเวลามารักษาศีลอุโบสถกันมาทําความดีกันเนี่ยเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์แล้วก็มีการจัดให้บวชให้ปฏิบัติทุกวัน นะมาเฉพาะวันหยุดมาเฉพาะวันพระบวชได้ทุกวันปฏิบัติได้ทุกวันเพราะคนเรามีเวลาไม่เหมือนกันบางคนวันธรรมดาอาจจะไม่มีเวลาหยุดอาจจะต้องหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนก็หาโอกาสหยุดวันธรรมดามาตั้งใจจะมาวัดวัดมีการประพฤติปฏิบัติก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ วันหนึ่งคืนหนึ่งบางคนมาคืนเดียวก็ยังดีเช้าไปทำงานเย็นมาถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเมื่อก่อนก็เลิกงานก็มาปฏิบัติคนสนใจเช้าก็ไปทำงานเย็นก็มาปฏิบัติ
เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้ค่าของเวลาไม่เคยคอยใครเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนี่ก็จะปีใหม่ไทยอีกแล้วสงกรานต์หมดไปอีกปีอีกแล้วชีวิตเราเหลือโยมไม่รู้จะเหลืออยู่เท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังบอกไม่ได้ถ้ามันหมดไปแล้วโยมเวลาที่เราได้มาเนี่ย 10 ปี 20 ปี 30 ปีเนี่ยมันเสียไปหมดแล้วเวลานี้เสียหมดเพราะเราเรียกร้องเอากลับคืนมาไม่ได้มันเสียไปหมดแล้วได้มา10 ปี 20 ปีก็หมดแล้วไม่ใช่ของเราแล้วมันหมดไปแล้วเนี่ยที่เหลือในเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เนี่ยพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ประมาทเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้เอาความดีนั่นแหละเราจะนำพาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ ทรัพย์สินสมบัติที่เราสร้างสะสมไว้ฝากธนาคารเอาไว้เก็บเอาไว้เราไม่ได้ไปเลยโยมมันไม่ได้ไปกับเราเราก็ไม่ได้ไปกับมันมันอยู่บนโลกใบนี้แหละให้คนอื่นเขาใช้ไปเราไม่ได้ใช้คนอื่นเขาก็ใช้ต่อไปลูกหลานญาติพี่น้องเหมือนเรามีเงินอยู่ร้อยห้าร้อยเราไปซื้อของเงินก็ไม่ใช่ของเราซะแล้วเป็นของคนอื่นไปอีกแล้วคนอื่นเอาไปใช้ต่อก็เป็นของคนอื่นไปอีก มันไม่ได้อยู่กับคนใดคนหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริงหมุนเวียนกันไปอย่างเนี้ยคนนู้นเอาไปคนนี้เอาไปทรัพย์ในโลกนี้ก็เหมือนกันคนนู้นก็มาใช้คนนี้ก็มาใช้แล้วก็จากไปเขาจากไปเราเห็นทุกวันเดี๋ยวคนนู้นก็ไปคนนี้ก็ไปเศรษฐีก็ไปยาจกก็ไปคนขอทานก็ไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้รับประสาก็สิ่งอื่น อย่าว่าแต่แก้แหวนเงินทองแม้แต่ร่างกายของตัวเองผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปอะไรทั้งที่เอาไปได้เราต้องทบทวนดูของที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปสองอย่างอย่างอื่นเอาไปไม่ได้พระองค์บอกไว้แล้วสองอย่างที่บุคคลจะนําไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาหน้าที่ของเราแล้วต้องเลือกเอา เจ้าบุญหรือบาปเจ้าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองต้องแสวงหาด้วยตัวเองทําได้ด้วยตัวเองให้คนอื่นทําแทนเราก็ไม่ได้เราทําแทนคนอื่นก็ไม่ได้อันนี้ต้องคิดให้มากโยมบางคนไม่เคยคิดด้วยซ้ําไปยังไม่นึกถึงวันตายของตัวเองยังไม่นึกว่าเราจะเอาอะไรไป เขาตายกันทุกวันนะอย่างสงกรานต์เนี่ยใกล้จะถึงนะโอ้รถอุบัติเหตุรณรงค์เห็นไหมออกมาบังคับเป็นกฎหมายห้ามนั่งกระบะนั่งแคปอะไรก็วุ่นวายไปหมดไม่ต้องการที่จะให้คนนั้นตายน้อยลงไม่ให้ประมาทแต่จริงมันห้ามความตายไม่ได้โยมความตายนี่ห้ามกันไม่ได้เพราะเขาคนเราเนี่ยมันมีความตายเป็นหลัก เกิดมาแล้วนี่ความตายไม่ได้จะตายเมื่อไรตายยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่มาห้ามกันไม่ให้ตายห้ามไม่ได้งั้นจะตายยังไงให้มีประโยชน์ในการตายเท่านั้นเองไม่ใช่ไปตายแบบไร้ค่าตายแบบมีค่าเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาที่ท่านประพฤติปฏิบัติเนี่ยเวลาท่านมรณภาพเห็นไหมโอ้คนหลั่งไหลไปเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนบางที่เป็นล้าน แย่งกันไปเลยใช่ไหมท่านตายยังไงโยมลองคิดดูว่าถ้าท่านตายยังไงถ้าเป็นคนธรรมดามีใครไปไม่โยมไม่มีคนไปหรอกมันต้องมีบารมีคือการสร้างทานท่านดีศีลท่านดีภาวนาท่านดีคนจึงแย่งกันไปยังไงพูดถึงอย่างนี้ก็พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมมีคนไปทุกวันแย่งกันไปทุกวันไปกราบศพ พระบรมศพของท่านนะต้องเข้าคิวกันเลยจัดคิวให้เลยไหมไม่เวนเลยแต่วันนะไปกันทุกวันนั่นแหละบารมีของพระองค์ท่านสร้างมาสร้างสมอบรมให้เราเห็นว่าบารมีที่พระองค์สร้างไว้นั้นนะมันไม่หายไปไหนมันยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเห็นไหม4,000 กว่าโครงการนะ4,685 โครงการที่ ในหลวงรัชกาลที่9ดำริช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้สร้างเป็นโครงการในพระราชดำริไว้เอาไว้
อะไรเอาไว้ทำนุบำรุงราษฎรของพระองค์ที่มีความเดือดร้อนให้บารมีที่พระองค์สร้างมานะ70 ปีไม่ได้หยุดเลยไม่มีวันไหนที่พระองค์ได้หยุดเลยพระองค์เรายังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ยังมีวันพักผ่อนปีใหม่เทศกาลยังไปพักผ่อนกันยาว7 วัน8 วันแต่ในหลวงรัชกาลที่9ไม่มีวันพักเลย พระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มความสามารถเพื่อประสบนิกรของพระองค์ไม่เห็นแก่เหนื่อยเมื่อค่ำดึกดื่นเสด็จไปฝนตกแดดออกน้ำท่วมพระองค์ไปหมดไม่เคยย่อท้อเลยถ้าเป็นเราไปไม่ฝนตกไม่ไปหรอกนอนอยู่บ้านสบายแดดออกจะไปทำไมให้มันร้อนน้ำท่วมจะลุยน้ำไปทำไมให้มันเหนื่อยแต่พระองค์ไม่หยุดไปทุกที่ไปทุกถิ่น เตือนแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ในหลวงรัชกาลที่เขาไม่เคยไปไปมาแล้วทุกแห่งทุกคนเหยียบย่างไปหมดแล้วพระบาทของพระองค์ไปช่วยที่ไหนเดือดร้อนฝนไม่มีก็ทำให้ฝนมีน้ำท่วมก็ทำให้สบายน้ำได้คนไม่มีกินไม่มีใช้พระองค์ก็สอนให้มีกินมีใช้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องไปคอยพึ่งคนอื่นเขาอยู่ เนี่ยโครงการบารมีของพระองค์จึงมากมายจนนับไม่ถ้วนจนคนหลั่งไหลไปกราบบรมศพของพระองค์เนี่ยไม่เว้นแต่ละวันขนาดประกาศเป็นวันหยุดบ้างคนก็ยังไปวันหยุดก็ยังไปไม่ได้กราบก็ไปดูข้างๆเคียงๆก็ยังดีผ่านไปก็ยังดีเห็นไหมมีคนไปกันตลอดเนี่ยบารมีของพระองค์บารมีคือการสร้าง พระองค์ไม่ได้สร้างแค่ชาตินี้สร้างมาแล้วหลายชาติมาชาตินี้พระองค์ก็สร้างอย่างสมบูรณ์ท่านเราลองนึกถึงที่ว่าโอ้โหเราทำอะไรบ้างโยมที่ว่าบารมีเราทำอะไรบ้างทานบารมีเราสมบูรณ์ไหมศีลบารมีเราสมบูรณ์ไหมเนกขัมมะเราสมบูรณ์ไหมปัญญาเราสมบูรณ์ไหมเราทำอะไรที่มันสมบูรณ์แล้วหรือยังบารมีของเรา เหตุปัจจัยต่างๆที่เราจะพาตัวเองไปสู่สวรรค์สู่นิพพานสู่ความพ้นทุกข์เราต้องทำอะไรบ้างนี่แหละต้องทบทวนว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นสารเป็นสาระในความเป็นมนุษย์ของเราบ้างที่เราเกิดมาในพระพุทธศาสนานี่มีของดีเนี่ยของดีที่ประเสริฐเนี่ยมีกษัตริย์ก็มีกษัตริย์ที่ดีในเป็นผู้นำที่ดีไหมพระราชา พระราชาของปวงชนชาวไทยราชการที่9เขายกย่องไปทั่วโลกความดีของพระองค์ไม่ใช่อยู่แต่ประเทศไทยทั่วโลกก็ยกย่องสดุดีสรรเสริญก็เป็น the king of the king เป็นพระราชาเหนือพระราชาทั่วไปไม่มีใครทำอย่างนี้เราน่าจะดีใจภูมิใจที่เรามีพระราชา the king of the king แล้วเรายังมีอะไรพระราชานี้ยังมีศาสนาพระองค์ประกาศตั้งแต่พระองค์ครองราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมไหมธรรมนี่คืออะไรธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมของพระราชามีสิบประการทศพิธราชธรรมทำสิบประการที่พระราชาจะต้องทำให้เต็มที่พระองค์ก็ทำเต็มความสามารถเอานำธรรมะสิบประการมาใช้ในชีวิตของพระองค์ และมาปกครองโดยเอาธรรมะเนี่ยนำพาประเทศชาติไปสู่ความสุขที่เรามีความสุขได้เนี่ยมีธรรมะเป็นผู้นำมีพระราชาเป็นผู้นำประชาติอยู่ในศีลในธรรมเพราะในหลวงของเรารัชกาลที่10เนี่ยวันพระวันอุโบสถเนี่ยพระองค์ถือศีลอุโบสถแต่คนทั้งหลายไม่ค่อยรู้หรอกพระองค์ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ แต่วันอุโบสถพระองค์จะถือศีลอุโบสถในวันหนึ่งคืนหนึ่งฉะนั้นแล้วเราไม่เอาเป็นแบบอย่างไม่ถือเป็นแบบอย่างเนี่ยเรามีของดีมีพระราชากับพระราชาที่ดีเกิดมาก็เกิดในแผ่นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์มีพระธรรมคำสอนมีครูบาอาจารย์ชี้แนะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าเราเกิดมาสมบูรณ์ทุกอย่างนะ
มีประเทศก็ประเทศที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรสัปปายะมีครูบาอาจารย์มีหลักธรรมน้อมนำจิตใจให้เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างดีนี่เขาเรียกเราเกิดมาในสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่รักษาไว้ต่อไปเราอาจจะไปเกิดในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ ถ้าเราพลาดท่าเสียทีไปเกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีครูบาอาจารย์สอนไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่เราก็ไม่มีหนทางประพฤติปฏิบัติไม่รู้จักทานไม่รู้จักศีลไม่รู้จักการสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเราจะไม่รู้อะไรเลยรู้บุญรู้บาปไม่รู้เลยนี่เขาเรียกว่าเราจะพลาดท่าเสียทีไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้เอากลับมาได้นั้นเราเกิดมาแล้วทั้งทีนี้ เราต้องทำความดีให้ได้ทิ้งไม่ได้ความดีเนี่ยใครไม่ทำก็ช่างเขาแต่เราต้องทำให้ดีคิดดีพูดดีทำดีทุกคนสามารถทำได้หมดไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงว่าชายบางคนว่าฉันเป็นหญิงฉันทำไม่ได้ผู้หญิงเขาก็ไปกันเยอะสมัยนี้ก็มีคุณแม่บุญเดือนเป็นแบบอย่างใช่ไหมปฏิบัติแล้วกระดูกเป็นพระธาตุแล้วก็มีอภิญญานะ อภิญญาหมายถึงว่าสามารถมีฤทธิ์มีเดชนึกยังไงเป็นอย่างนั้นนะนึกไม่ได้นึกแล้วเป็นอย่างนั้นเลยแต่ต้องนึกในสิ่งที่ดีไม่ได้นึกในสิ่งที่ร้ายก็เรียกว่ามีอภิญญาคุณแม่บุญเดือนท่านมีอภิญญาสําเร็จอภิญญานะเป็นพระอรหันต์แล้วก็สําเร็จอภิญญาสามารถนึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นดังนั้น ใครไปหาแม่บุญเรือนนี่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าไปแล้วต้องนึกในทางที่ดีจะไปถามไม่ต้องถามในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรไปพูดพอพูดปั๊บถ้าคุณแม่บุญเรือนนึกถึงก็จะเป็นคนที่ไม่ดีทันทีเพราะนั้นต้องหาคําพูดที่ดีๆหาอะไรที่มันดีแล้วก็กล่าวออกมาให้ท่านได้ยินถ้าท่านได้ยินท่านจะนึกไปตามนั้นก็จะกลายเป็นของดีหมดก็เรียกว่ามีอภิญญา แต่เราถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็รู้ว่าอภิญญามันคืออะไรอย่างอภิญญาสมาบัติสมัยก่อนเนี้ยพระอรหันต์ที่สําเร็จอภิญญาสมาบัติเนี่ยเหมือนพระโมคคัลลาเนี้ยเหาะเหินเดินอากาศได้ไปดูนรกสวรรค์ได้พาไปเที่ยวโลกหน้าได้เงี้ยก็เรียกว่าสําเร็จอภิญญามีฌานสมาบัติมีอภิญญามีฤทธิ์ เราเหินเดินอากาศหายตัวทําอะไรได้หมดแปลงกายได้หมดนะถ้าเราไม่เชื่อหรอกเราก็นึกว่ามันเป็นถ้าเราได้ไม่ได้ประสบกับตนเองเราก็ไม่เชื่อคนที่จะเชื่อก็คือคนที่เข้าไปสู่กระแสของธรรมะคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วมันเป็นได้ทั้งหมดโยมมันสามารถเห็นรู้เห็นได้หมดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ ไอ้ความสงสัยมันจะหมดไปทันทีสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างพระโมคคัลลาเหินเดินอากาศมีจริงไหมพอซาเราสําเร็จเข้าถึงแล้วเราก็หมดความสงสัยคนนั้นแปลงกายได้ไหมคนนี้เหาะได้ไหมคนนั้นหายตัวได้ไหมเราไม่ต้องไปถามใครพอเข้าถึงแล้วมันรู้ได้หมดเลยมันสัมผัสได้หมดนี่ก็เรียกว่าความสงสัยมันหมดไม่ต้องไปถาม ไอ้ที่ถามนี้เพราะเรายังเข้าไม่ถึงไอ้คนที่เข้าถึงแล้วเขาก็ไม่ถามเนี่ยเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันท่านวันนี้เรามีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะมาประพฤติมาปฏิบัติมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบให้เข้าถึงธรรมธรรมนี้นำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้ปรารถนาแล
ถ้าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์ค่ะ
ขณะนี้พ่อได้แสดงธรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะถวายสังฆทานทายธรรมนะคะของทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาร่วมกันด้วยนะคะขอเชิญตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมขึ้นมาค่ะขึ้นมาถวายนะคะพระขาวขอยกขันบางสกุลท่านเองไปยกขันบางสกุลมาให้หน่อยพี่โตตรงนี้ค่ะขาวพระขาวคนหนึ่งไปลูกค่ะขันบางสกุลอยู่ตรงนี้ให้พระขาวไปแล้วค่ะ มีโยมไปเอาแล้วสาธุขอบพระคุณค่ะมีโยมไปยกมาให้แล้วขอบคุณนะคะขอเชิญทุกท่านนะที่มีสังฆทานเทียธรรมพระขาไม่ต้องไปแล้วนะคะเขายกมาให้พอดีสาธุค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะมีเครื่องสังฆทานเทียธรรมมาเลยพวกเราก็หมดทนาร่วมกับเขานะคะ วันนี้ก็บุญกันเยอะแยะตั้งแต่บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสัมมาเนรฤดูร้อนนะคะโมทนาสาธุหลายคนก็มาฝากบุญตรงนี้ทั้งน้ำไฟแล้วก็บุญกองทุนสัมมาเนรการศึกษาเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้ในช่วงนี้ค่ะค่ะแล้วแต่ค่ะเรียนเชิญนะคะสำหรับทุนการศึกษาทุนละ 4,000 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะก็ยังมียาติธรรมนำข้าวสารอาหารนำเครื่องสังฆทานเทียธรรมมานะคะโมทนาสาธุสาธุค่ะค่ะในช่วงนี้อีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ถวายสังฆทานเทียธรรมแล้วนะคะหลวงพระอาจารย์จะบังสุกุลให้กับญาติมิตรของเราที่เขาจากไปตอนนี้ในเดือนนี้นะคะ ในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่เราสามารถทำบุญอุทิศให้กับญาติธรรมของเราที่ท่านจากไปแล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะวันสงกรานต์เนี่ยเขาบอกเปิดทั้งประตูสวรรค์และประตูนรกนะหมายถึงว่าส่งบุญกันได้ทางนั้นเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราในปัจจุบันนี้สิคะสร้างไว้อย่างที่พ่อเสน่ห์บอกนะคะว่าศีลบารมีมีครบหรือยังสมบูรณ์ไหมทั้งศีลทั้งทานทางและการปฏิบัติเจริญภาวนานะคะค่ะก็เร่งทำกันเลยไม่ไปไหนค่ะเราก็ได้ที่เราค่ะก็เดี๋ยวถ้าขณะนี้ก็ถวายสังฆทานก
ต่อไปก็ตั้งใจยอมพระเจ้าบางสุคนในแก่ผู้ลงดับไปอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพร
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้ว คิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา เมื่อนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิพัคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทิวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสธิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุค่ะกราบในความเมตตาของพ่อเจ้าค่ะต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาส่งบุญกุศลนะคะและกราบพระพร้อมตามด้วยกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์พร้อมกันค่ะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มี ความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเต็มตัวกราบพระค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิง อภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพ ครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ